รายการนี้สามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะเราจะพาคุณไปชมช็อปชิมสุดยอดอาหารกับครัวอาเซียนร่วมเปิดครัวอาเซียนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร 4P 4P เติมชีวิตที่ดีสวัสดีปีใหม่ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวอาเซียนกับวันสงกรานต์นะคะวันที่13เมษายนหวังว่าคงจะมีความสุขสนุกสนานกับการเล่นน้ำแล้วก็ไปกราบผู้ใหญ่กันมาตลอดทั้งวันแล้วนะคะแต่ว่าค่ำคืนนี้ยังมีร้านอาหารอยากจะแนะนำเผื่อว่าวันพรุ่งนี้วันครอบครัวจะพาครอบครัวไปทานอาหารอร่อยๆกันตั้งแต่มื้อกลางวันหรือว่ามื้อค่ำที่ร้านอาหารชื่อว่าเรือนมัลลิกาเป็นร้านอาหารไทยเหมาะกับสงกรานต์แบบนี้เลยทีเดียวค่ะเรายังอยู่กับเจ้าของร้านหนุ่มร่วมงานของเราคุณปอนชยพลเหลียวรพันธ์ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของอาจารย์มัลลิกาค่ะสวัสดีค่ะคุณสงกรานต์ปิดหรือเปล่าไม่ปิดครับไม่ปิดนะคะเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเปิดตั้งแต่เที่ยงถึง5 ทุ่มเพราะฉะนั้นใครอยู่กรุงเทพไม่ได้ไปไหนเล่นสงกรานต์กรุงเทพจะไปเล่นสยามเล่นอะไรแวะมาทานข้าววันได้รถไม่ติดด้วยครับสงกรานต์ใช่วิ่งสบายนะคะวันนี้วันสงกรานต์ไม่คุยเมนูนี้ไม่ได้นั่นก็คือเมนูข้าวแช่ชาววังครับโอ้โหตัวข้าวแช่เราจะพิเศษตรงที่ว่าเราทำวิธีแบบโบราณในการนึ่งข้าวเสร็จเนี่ยต้องเอาไปขัดเอาส่วนที่เป็นแป้งออกก่อนที่เหลือจะแก่นข้าวน้ำข้าวแช่จะได้ใสได้ใสครับชอบดมอะค่ะหอมมากมายอันนี้มาที่เครื่องมั่งเครื่องมีอะไรบ้างคะคุณปอนเครื่องที่นี่นะครับก็จะมีอันนี้เป็นลูกกะปิยัดไส้หอมแดงนะครับมีไข่เรียกว่าไข่เค็มไข่แดงของไข่เค็มไข่ปั้นไข่แดงไข่เค็มค่ะไข่เป็นไข่แดงปั้นค่ะนะครับปั้นกับอะไรอ่ะฮะปั้นแล้วชุบแป้งทอดอ๋อแป้งชุบแป้งทอดค่ะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นหมูหวานเนื้อหวานแล้วก็อันนี้เป็นหลุมที่ใส่พริกหยวกไส้หมูสับกับกุ้งหมูสับกับกุ้งสับครับหอมมากเคยต้องมีการเอาไปอบควันเทียนคือดมเนี่ยยังไม่รู้ความหอมเท่ากับทานเข้าไปตอนที่น้ำแบบไหลลงคอนี่กลิ่นมันขึ้นจมูกมาข้างในแล้วก็เป็นแล้วเป็นความชาญฉลาดของคนโบราณนะครับด้วยความที่สงกรานต์เนี่ยเป็นช่วงที่ร้อนที่สุดของประเทศเขาเลือกทำของที่เย็นที่เย็นๆทานแล้วชื่นใจหลุมนี้ทำเองนี่ต้องเอามือสะบัดไข่บนกระทะเราต้องควบคุมอุณหภูมิไฟให้ดีไม่งั้นไข่ก็จะไม่ออกมาเป็นเส้นอย่างนี้โอ้ต้องแบบว่าความมีความชำนาญเนาะในการทำหลุมนี่ก็อยากให้คนไทยหันมาทานอาหารที่เป็นแบบโบราณเป็นอาหารไทยแท้ๆมากนะครับเดี๋ยวนี้มีแต่อาหารต่างชาติเข้ามายึดครองวัฒนธรรมไทยค่อยๆหายไปคนที่จะทำข้าวแช่เดี๋ยวนี้ก็หายากหายากใช่ทำให้อร่อยคนหาที่ทานก็ยากคนจะทานก็มีน้อยลงก็มีน้อยค่ะก็จะเหลือแต่รุ่นผู้ใหญ่พอเป็นรุ่นเด็กๆก็จะไม่รู้จักไม่กล้าทานละลูกสาวพี่ชอบนะข้าวแช่ชอบตั้งแต่เล็กเลยค่ะไปที่ไหนคุณแม่ข้าวแช่เนี่ยชอบมากนี่หนูแบลชอบข้าวแช่ผมนี่เพิ่งจะมาเริ่มกินเป็นประมาณสัก 2-3 ปีนี่เองจริงก็แบบก่อนหน้านั้นนี่อะไรแม่ทำอะไรแม่ทำอะไรไม่เห็นอร่อยเลยว่าจริงก็แบบแต่พอรู้ว่าพอโตขึ้นเนี่ยมันกลายเป็น appreciate มีความมั่งคงได้ยังไงเลอค่าอะไรประมาณนั้นเนี่ยแต่อร่อยมากมายจริงๆใครชอบข้าวแช่ลองมาชิมที่ร้านเรือนมัลลิการับรองไม่ผิดหวังวันนี้ขอบคุณคุณปอนมากๆพรุ่งนี้แนะนำอะไรดีคะครับพรุ่งนี้จะเป็นกุ้งแม่น้ำผัดพริกขิงนะครับฟังดูเมนูดูธรรมดาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันว่ากุ้งแม่น้ำผัดพริกขิงที่เรือนมัลลิกาจะแปลกแตกต่างอร่อยกว่าที่อื่นตรงไหนวันนี้ขอบคุณคุณปอนชยพลเหลียวรับผัดมากๆขอบคุณนะคะหมดเวลาครัวอาเซียนแล้วค่ะเราสองคนนะคะไปก่อนสวัสดีค่ะครัวอาเซียนหมูกระเทียมมันกุนัททำไมอร่อยขนาดนี้เพราะใช้ครูกุตะสันนอกทำจ้ะมีน่าล่ะฉันได้อร่อยนุ่มหมูดำซีพีคุโรบุตะอีกระดับของความอร่อยนุ่ม